เวลาบ้านหนูแบบมีเพื่อนผู้ชายมาเที่ยวบ้านอย่างเงี้ยค่ะมากินข้าวด้วยกันมาเล่นเกมด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเวลาเห็นผู้ชายอีตัวนี้ก็จะแบบนุ่นเนียชอบนุ่นเนียผู้ชายแล้วเหมือนแบบหนูก็พูดภาษาไทยกะหรี่ของแท้เลิศเลิศนั่นก็คืออยู่ที่ประเทศไทยใช่ค่ะใช่ค่ะกับที่บ้านและจริงหรือไม่เออที่ในสมาชิกครอบครัวเนี่ยมีหมามากกว่าคนใช่ค่ะเพราะว่าคุณพ่อหนูเป็นคนรักหมาค่ะเป็นคนรักสัตว์แล้วเขารักหนูไหมเขาก็รักหนูแหละเขารักเราเราอย่าเอาปมตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเธออย่าถามอย่างนี้นะถ้ามีโอกาสเป็นพิธีกรนะเธอไม่ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมเขาเลี้ยงฉันแล้วแบบฉันไม่อ้วนแต่เขาเลี้ยงหมาแล้วหมาอ้วนทุกตัวเลยฉันไม่เข้าใจพ่อแม่ฉันเขาเลือกอาหารดีๆให้เธอแล้วเขาก็พวกอาหารไข่มันเยอะๆให้หมาเยอะกว่าหมาเยอะกว่าสมาชิกมนุษย์ใช่ค่ะตอนนั้นคุณพ่อเพราะว่าเหมือนคุณพ่อเวลาแบบออกไปทำงานอย่างเงี้ยค่ะถ้าเห็นหมาข้างทางคุณพ่อก็จะอุ้มกลับมาใส่หลังกระบะอ๋อเอามาเลี้ยงหรอใช่เอามาเลี้ยงค่ะตอนนั้นเลี้ยงมากที่สุด20กว่าตัวได้โอ้โหเดินไม่สนว่าหมาตัวนั้นจะมีเจ้าของแล้วด้วยซ้ำใช่ค่ะใช่ค่ะก็มีคนเดินผ่านบ้านแล้วบอกว่าเอาหมานั่นคืนมาไม่มีคุณพ่อไปอุ้มจากข้างนอกมาประมาณนั้นก็เลยเหมือนตอนนั้นก็คือที่บ้านหมาเยอะมากค่ะเยอะมากจนคุณพ่อเลี้ยงไม่ไหวคุณพ่อเองเลี้ยงไม่ไหวก็เลยสุดท้ายก็เหมือนแบบให้หมาทำหมันให้หมดอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกคืออุ้มกลับมาแบบประมาณ 4-5 ตัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนแบบเขาผสมพันธุ์กันแล้วก็มีลูกมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนคุณพ่อแบบเลี้ยงไม่ไหวก็เลยแบบทำหมันทั้งหมดตอนนี้เหลือประมาณ10ถึง12ตัวได้จริงๆทำหมันนะควรมาจากทำหมันเนี่ยควรมาหลังให้พ่อเลิกอุ้มหมาเข้าบ้านก็นั่นแหละค่ะอันนี้คือเป็นประเด็นที่คุณพ่อบอกว่าโอเคไม่อุ้มแล้วคือเขาเลี้ยงเนี่ยเขาเอามาเลี้ยงเนี่ยเขาเลี้ยงตั้งแต่มาจนถึงมันแบบแก่จนสิ้นชีพไปเลยหรอหรือว่าไปให้ใครส่งต่อไหมไม่มีค่ะไม่มีค่ะคุณพ่อก็คือเลี้ยงตั้งแต่แบบอุ้มกลับมาจนเขาตายอยู่แบบหมาตายอยู่ที่บ้านไปเลยแต่หนูมีหมาของหนูเองถูกไหมอ๋อใช่ค่ะหนูเลี้ยงเมื่อหนูอยู่เมืองจีนตอนเลี้ยงอยู่ที่เมืองจีนค่ะเลี้ยงได้ประมาณปีกว่าแล้วค่ะตอนนั้นเพราะตอนนั้นหนูอุ้มกลับมาหนูอยากจะได้อยากให้น้องหมามีชื่อไทยๆหน่อยค่ะตอนนั้นแบบคิดไว้ว่าชื่อต้มยำกุ้งไหมแบบเป็นแบบว่าซิกเนเจอร์ไทยแลนด์ข้าวเหนียวม่วงอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าหนูก็รู้สึกว่าต้มยำกุ้งมันเรียกยากเกินถ้าสมมติว่าเพื่อนมาแบบก็เรียกไม่รู้เรื่องเรียกส้มตำมันก็แปลกๆแล้วตอนนั้นหนูแบบคิดนานมากค่ะแกงเขียวหวานไก่อะไรก็มีหมดนะคะจนสุดท้ายชื่อน้องไปตลอดอ่ะใช่ค่ะแล้วสุดท้ายหนูได้ชื่อว่าแกงกะหรี่ค่ะชื่อแกงกะหรี่ชื่อแกงกะหรี่หนูก็แบบแกงกะหรี่เรื่องราวมันจะดำเนินไปอย่างที่ใส่คำว่าแกงใส่คำว่าแกงไปด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแบบชื่อแกงกะหรี่ละกันแล้วแบบเรียกสั้นๆว่าแบบกะหรี่ไม่คือแต่ตอนนั้นหนูไม่ได้คิดนะคะหนูไม่ได้คิดว่าแบบมันจะมีความหมายอื่นตอนนั้นไม่ได้คิดหนูก็แบบแกงกะหรี่กะหรี่กะหรี่โอเคกะหรี่แล้วก็เรียกกะหรี่มาประมาณเดือนนึงจนเหมือนแบบแฟนคลับไทยเนี่ยแหละค่ะก็เหมือนแบบถามว่ากะหรี่มาจากอะไรคะแล้วเหมือนแบบสุดท้ายหนูก็แบบแต่ว่าหนูเรียกไปแล้วไงคะมันเปลี่ยนไม่ได้แล้วเพราะเราตั้งใจว่าชื่อน้องแกงกะหรี่ชื่อน้องแกงกะหรี่ไม่แล้วเวลาคนผ่านบ้านล่ะแล้วได้ยินแค่เสียงว่าเธอเรียกหมาแบบกะหรี่กะหรี่จังหวะที่มันไม่ยอมมาแล้วมากินมูมามีกะหรี่อีกะหรี่แล้วคนเดินผ่านบ้านน่ะแนะนำให้เรียกว่าแกงกะแกงกะน้องแกงกะไม่ค่ะแต่ว่ากะหรี่ในภาษาจีนน่ะมันก็คือกะหรี่ธรรมดาไงใช่ก็เลยสั่งได้เลยใช่ค่ะเกอรี่ธรรมดาใช่ค่ะใช่ก็เลยเหมือนโอเคแต่คือตอนแรกหนูกะจะเปลี่ยนชื่อแต่ว่าหนูว่านิสัยมันน่ะก็กะหรี่นะคะทำไมล่ะมันเล่าหมอนหรือมันอะไรไม่มันก็มีค่ะว้ายมันแต่ว่าเขาแต่น้องเป็นตัวเป็นสัญชาตญาณเป็นสัญชาตญาณอยู่แล้วเป็นสัญชาตญาณของหมาอยู่แล้วแต่คือแบบเวลาบ้านหนูแบบมีเพื่อนผู้ชายมาเที่ยวบ้านอย่างเงี้ยค่ะมากินข้าวด้วยกันมาเล่นเกมด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเวลาเห็นผู้ชายอีตัวนี้ก็จะแบบนุ่นเนียชอบนุ่นเนียผู้ชายแล้วเหมือนแบบหนูก็พูดภาษาไทยกะหรี่ของแท้เลิศใช่ก็เลยหลังจากนั้นหนูก็แบบโอเคงั้นก็ชื่อกะหรี่ละกันแล้วแบบมันชื่อน่ารักด้วยค่ะแล้วก็แบบจำง่ายด้วยแต่ก็ทุกคนก็ไม่ต้องคิดไปในทางนั้นก็ถ้าไม่ได้รีบอะไรก็เรียกให้ชื่อเต็มชื่อเต็มอย่างแฟนคลับไทยก็เรียกหมาเรียกน้องหมาหนูว่าน้องแกง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 ใช่แกงกาแกงกะ
เอ็นดูจังเลยอ่ะ